สบายดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสื่อการเรียนการสอนกับข้าพเจ้าอาจารย์สมประสงค์วงศ์ถาวรมื้อนี้จะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม PowerPoint มาเบิ่งกันเลยว่าโปรแกรม PowerPoint นี่สามารถเฮ็ดหยังได้แด่โปรแกรม PowerPoint นี่ก็จะเป็นโปรแกรมสำหรับสร้าง presentation นะสื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะในนี้เห็นบ่เปิดขึ้นมากะ blank presentation นะสำหรับวิธีเปิด PowerPoint แม่นให้เข้าไปที่คำสั่ง start เนาะแล้วเลือกที่ PowerPoint หรือว่าถ้าหากว่าบ่เห็นก็เข้าไปที่ตัวแว่นขยายฮั่นแล้วก็เลือกที่ PowerPoint ก็ได้เนาะหรือพิมพ์เอาว่า PowerPoint แล้วมันก็จะขึ้นมาแต่นั้นเฮาก็จะขึ้นหน้าต่างลักษณะอังซี่ขึ้นมาแล้วเฮาเฮ็ดหยังต่อเนาะเฮาก็ไปที่ blank presentation ในกรณีที่เฮาจะเฮ็ดเป็น presentation วางเป่าหรือว่าเฮาสามารถเลือกเอาเทมเพลตหลากหลายเทมเพลตอยู่นี่ได้เนาะถ้าเฮาออนไลน์อยู่เฮาก็สามารถเลือกเอาเทมเพลตที่เฮาต้องการได้ในกรณีนี้เฮาจะเลือกเป็น blank presentation ก่อนแล้วเฮาก็เลือกที่ blank presentation นี่คือวิธีเปิดสไลด์ใหม่เนาะมันก็จะเป็นการสร้างสไลด์ใหม่ขึ้นมาให้เฮาลักษณะคือจังซี่ถ้าว่าเฮาต้องการบันทึกสไลด์ตัวนี้ให้เฮาเลือกที่เครื่องมือเซฟบนี้หรือไปที่เมนูไฟล์แล้วเซฟจากนั้นแล้วก็กดที่ปุ่มเซฟมันก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาลักษณะซิเพราะว่าเป็นเอกสารใหม่นะแล้วเฮาก็เลือกที่เครื่องมือ browse จากนั้นเฮาก็พิมพ์ชื่อบอนที่เฮาต้องการเซฟเลือกเอาบอนที่เฮาต้องการเซฟแล้วเฮาก็พิมพ์ชื่อเข้าไปสมมุติว่าเป็นบทที่1เฮาก็เขียนว่า lesson 1กดที่ปุ่มเซฟนั่นคือวิธีเซฟเอกสารถ้าเฮาเข้าไปที่บอนที่เฮาบันทึกก็คือตัว document เมื่อกี้นี้เฮาก็จะเห็นเอกสารของเฮาก็คือ lesson 1อยู่บอนนี้เฮาก็จะเห็นสามารถ double click เปิดขึ้นมาได้ทันทีก็จะเปิด lesson 1สังเกตว่าเฮาเปิด lesson 1เฮาก็จะเห็นว่ามี lesson 1อยู่นี่ขอคนระวังหน่อยนึงเนาะสำหรับขอคนระวังหลายๆคนเวลาเปิดเอกสารใหม่แล้วมักจะไปเลือกเป็น save สำหรับ save แม่นคำสั่งบันทึกเนาะแต่หากว่าต้องการเปิดเอกสารแม่นให้เลือกเป็น open อันนี้ระวังเนาะหลายคนมักจะลงไปกด save สำหรับคนที่ใช้งานเบื้องต้นและใช้งานยังบ่ทันเป็นเถื่อเปิดแม่นต้องใช้ open saveเพื่อไว้บันทึกเท่านั้นเพราะว่าอย่างหลายคนมักเปิดเอกสารใหม่แล้วก็ไปเซฟทับเอกสารเก่าของเขาเนาะก็เห็นให้เอกสารเก่าของเขานั้นเสียหายไปเลยอันนี้เป็นข้อควรระวังเนาะนั่นคือวิธีเปิดเอกสารเนาะสามารถไปเปิดตามบอนที่เขาเซฟไว้ได้หรือเข้าไปที่ไฟล์แล้วเขาก็จะเห็นคำสั่งที่เขาเอกสารที่เขาหากับบันทึกไปเขาก็จะเห็นได้อยู่นี่เขาสามารถปักมุดเพื่อให้มันอยู่จุดนี้เลยได้เนาะตามใจเขากลับมาที่หน้าโฮมทำอิดเลยของเฮาสำหรับสิ่งที่เฮาต้องเฮ็ดทำอิดเลยก็คือเฮาจะต้องทำการตั้งฟอนต์ให้กับเอกสารของเฮาก่อนในกรณีที่เฮาอยากใช้ฟอนต์ที่เป็นภาษาลาวสำหรับการตั้งฟอนต์แม่นให้เข้าไปที่เมนูดีไซน์และเลือกที่ variant บนนี้เลือกที่ฟอนต์ตามที่เฮาต้องการสามารถเลือกได้อยู่นี่ในกรณีที่ฟอนต์เป็นภาษาลาวเฮาก็เลือกที่ custom fonts ก็จะเด้งหน้าน้อยๆขึ้นมาลักษณะอย่างนี้บนที่ชื่อว่า complex script นี้ให้เฮาเลือกฟอนต์เป็นภาษาลาวเฮาก็สามารถพิมพ์ใส่ได้ในกรณีนี้แม่นไซส์เสียถา OT เลือกให้เป็นไซส์เสียถา OT ทั้ง2บอนจากนั้นเฮาก็พิมพ์ชื่อที่เฮาต้องการเฮาก็ใช้ว่าไซส์เสียถา OT กดที่ปุ่มเซฟเท่านั้นเฮาก็จะได้ฟอนต์ที่เป็นภาษาลาวแล้วนะหากเทื่อหน้าเฮาเปิดขึ้นมาอีกเฮาก็จะเห็นฟอนต์ไซส์เสียถาอยู่บนนี้เลยถ้าว่าต้องการเอาออกง่ายๆเนาะคลิกขวาเลือก deleteแล้วกด yes เท่านั้นโปรแกรมก็จะลบฟอนต์ไซส์เสถาออกจาก PowerPoint แต่บ่ได้ลบออกจากเครื่องเนาะบ่ต้องตกใจลำดับต่อไปเป็นการกำหนด background พื้นหลังให้กับสไลด์ของเฮาเฮาก็เข้าไปที่ format background จากนั้นแล้วเฮาก็เข้าไปที่หมวดต่างๆที่เฮาต้องการในกรณีนี้เฮาก็เลือกเอาที่ solid fill จากนั้นก็กำหนดสีที่เฮาต้องการสมมติว่าข้าพเจ้าต้องการเลือกเอาเป็นสีเหลืองอ่อนเฮาก็กดได้หากว่าต้องการหมวดต่างๆแต่ละคนก็สามารถเลือกได้อยู่ที่หมวดต่างๆนี่แล้วมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันไปตามใจจะขอกลับไปที่เมนู Home สำหรับสไลด์ทำอิดเนาะก็จะเป็นสไลด์ที่นำเสนอหัวข้อของการพรีเซนต์ต่างๆเขาก็สามารถกำหนด Layout ของเราได้โดยการเลือกที่ Layout อยู่บนนี้เห็นปะบอกว่าจะเป็น Title Slide Title Content หรือว่า Section Header หรืออื่นๆนะเขาสามารถคลิกเพื่อเปลี่ยน Layout ของเราได้เห็นปะคลิกเพื่อเปลี่ยนเอาละนี่เขาจะเลือกเป็น title slide ไว้ก่อนจากนั้นสไลด์ทำอิดนี่เขาก็จะเป็นการกำหนดหัวข้อสมมติในนี่เขาจะต้องการนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาก็สามารถเลือกเอาฟอนต์แล้วเขาก็สามารถเขียนได้เนาะในนี่หัวข้อบทนำเสนอของเขาเป็นอย่างเขาก็สามารถเขียนใส่ตามใจของเขานะหรือว่าถ้ากรณีเป็นนักศึกษาก็สามารถเขียนว่าห้องอย่างนะสามารถใช้ซื้อผู้นำเสนอได้นะตามใจนะหรือว่าจะเขียนห้องทั้งรูมวันนี้ก็ได้ซื้อของผู้นำเสนอ
ห้องเฮียนถ้าว่าเป็นนักศึกษาหรือนักเฮียนนะอื่นๆนะสาขาหรือว่าสถานที่ที่พรีเซนต์หรือว่าเวลาต่างๆเฮาก็สามารถพิมพ์เอาได้ตามใจเฮานะสำหรับการกำหนดสีสันของหนังสือกับกำหนดคล้ายกันกับโปรแกรมอื่นในการทาสีเอาข้อความที่เราต้องการแล้วเราก็สามารถเลือกได้ UT color หรือ font color นี้แล้วก็เลือกเอาตามใจเราสามารถกำหนดได้มันเป็นการกำหนดสื่อของหัวข้อแล้วก็สาขาต่างๆได้ตามใจเนาะถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มสไลด์ใหม่เราก็เพียงแต่คลิกที่ new slide แล้วเราก็สามารถเลือกเอาสไลด์ที่เราต้องการกรณีนี้จะเลือกเป็น title and contentมันก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้สังเกตบอกว่าสไลด์ของเฮานี่จะเป็นสีขาวแต่ว่าโบได้เป็นสีเหลืองอ่อนคือกันกับสไลด์ทำอิฐนะเฮาก็เข้ามาที่สไลด์ที่2เนาะเราก็สามารถเลือกสีอยู่นี่ได้อีกนะแต่ถ้าเพื่อความง่ายของเฮาเนาะให้เฮากดที่ปุ่ม apply to all หลังจากที่เฮาเลือกสีแล้วทุกๆสไลด์ก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนสมมุติเฮาเพิ่มสไลด์3เข้าไปก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะอย่าลืมกำหนดสีก่อนแล้วค่อยกดปุ่ม apply to allไปที่สไลด์2ของเราเนาะสำหรับสไลด์2ก็จะเป็นสไลด์ของหัวข้อการนำเสนอจะเป็นส่วนใหญ่นะสมมุติว่าเฮาก็อาจจะเปียเขียนว่าโค้งหางบทนำเสนอสำหรับด้านลุมเฮาก็จะเขียนเป็นหัวข้อที่เฮาต้องการนำเสนออาจจะเป็นบทนำอาจจะเป็นหัวข้อต่างๆที่เฮาต้องการบทที่อื่นๆตามใจเฮาที่เฮาต้องการแต่ละข้อเฮาสามารถกด enter ลงไปมันก็จะเป็นหัวข้อของไผของมันได้กรณีที่เฮาต้องการอยากเพิ่มรูปเข้าไปเฮาก็เพียงแต่กด insert picture เฮาก็สามารถเลือก this device หรือว่า online picture ได้2แบบ this device ก็จะเป็นการเลือกเอารูปที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเฮาถ้าหากว่า online pictures ก็จะเป็นการเลือกเอารูปที่อยู่ในโลกออนไลน์มาในกรณีนี้ข้าพเจ้าจะขอเลือกเป็น online picture จากนั้นแล้วเฮาก็สามารถเซิร์ชหารูปที่เฮาต้องการได้ในกรณีนี้สมมุติว่าเป็นฟุตบอลเฮาก็กดที่ปุ่มค้นหาเราถ่ายจักบึดนึงจากนั้นเฮาก็จะเห็นรูปผลการค้นหาเฮาก็สามารถเลือกเอารูปที่เฮาต้องการแล้วกดที่ปุ่ม insert ฉะนั้นรูปก็จะมาแล้วเฮาก็สามารถย่อขยายรูปที่เฮาต้องการได้โดยการกดที่แจของรูปและย่อลงมานะลักษณะอย่างนี้ข้อดีของการเอารูปออนไลน์มาคือมันจะแนบมาพร้อมกับสื่อของลิงก์ต่างๆโดยที่เฮามักเอิ้นว่าแหล่งที่มาอะไรเนาะแหล่งที่มาของรูปต้นฉบับของรูปว่ามาจากไสเฮาก็สามารถแนบมานำลักษณะที่เป็นการให้เกียรติต้นฉบับหรือเจ้าของรูปเช่นกันสไลด์3เฮาก็สามารถเลือกได้ทันทีเฮาอาจจะเปลี่ยนเลย์เอาท์ไปเป็นรูปแบบอื่นเป็นรูปแบบที่ไว้สำหรับแสดงรูปภาพอย่างเดียวเฮาก็สามารถเลือกรูปภาพต่างๆอยู่บนนี้ได้เลยตามใจเฮาถ้าว่าเฮาต้องการเอาสไลด์3ออกเฮาก็เพียงแต่ไปที่สไลด์3นี้เนาะคลิกขวาแล้วเลือกที่ Delete Slide ถ้าหากว่าเฮาบ่ต้องการเอาออกเฮาเพียงแต่อยากเสื่องไว้เฮาก็เลือกที่ Hide Slide ได้เนาะในกรณีนี้ข้าพเจ้าต้องการเอาออกเลยก็จะเลือกเป็น Delete Slide เฮาก็จะมีสไลด์ลักษณะอย่างนั้นแล้วเนาะ2สไลด์เนาะ3 4 5ถ้าหากว่าต้องการเฮ็ดไปเรื่อยๆนะสำหรับวิธีการสไลด์ขึ้นเนาะเฮาก็ง่ายๆเพียงแต่กดที่ปุ่มสไลด์โชว์บ่นี้มันก็จะเด้งขึ้นหน้าสไลด์ลักษณะจังซี่ให้เฮาเฮาสามารถควบคุมสไลด์โดยการกดปุ่มลูกศรอยู่ด้านลุมนี้หรือสามารถคลิกเมาส์เนาะซ้ายมันก็จะไปทางด้านหน้าให้เนาะหรือกดลูกศรอยู่คีย์บอร์ดขึ้นเทิงลงลุมนะซ้ายขวามันก็จะเป็นการกำหนดสไลด์ไปหน้าไปหลังเนาะขึ้นเทิงลงลุมซ้ายขวาแล้วแต่เฮาเนาะถ้าหากว่าต้องการออกจากสไลด์ก็มีแต่คลิกขวาและเลือกที่ End Show หรืออีกวิธีหนึ่งสำหรับการเริ่มต้นสไลด์ก็คือเข้าไปที่สไลด์โชว์และเลือก From Beginning มันก็จะเริ่มสไลด์ตั้งแต่หน้าทำอิฐไปเลยนะให้เฮาโอเคเนาะถ้าหากว่าเฮาเลือกเป็น Current Slide มันก็จะเลือกเอาสไลด์ปัจจุบันให้เฮาสามารถเลือกได้แต่สังเกตบ่ว่าสไลด์ของเฮาเวลาโดดจากสไลด์หนึ่งมาสไลด์สองมันโดดไปเลยเนาะโดด1 2ไปเลยถ้าว่าเฮาอยากเพิ่มความลื่นไหลระหว่างสไลด์ที่1หาสไลด์ที่2เฮาก็สามารถเข้าไปที่ Transitions ตอนนี้เฮาก็สามารถเลือกเอฟเฟคต่างๆที่มีอยู่ในนี้ได้สมมุติว่ากรณีที่เป็นเอฟเฟค Push ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นป่ะเอฟเฟค Fade นะก็จะมีการ Fade In Fade Out ลักษณะอย่างนี้บ่ให้ซ่าหรือบ่ให้ไวจนเกินไปเนาะสามารถเลือกได้ก็จะเห็นลักษณะสิถ้าว่ามันซ่าหรือมันไวเกินไปเฮาก็สามารถปรับระยะเวลาบนนี้ได้สมมุติว่าปรับเป็น2วินาที3วินาทีลองกดเบิ่งมันก็จะซ่าลง
ถ้าเขาปรับเป็น 0.5 วินาทีเขาก็สามารถเบิ่งได้ก็จะไวขึ้นนะถ้าว่าเขาต้องการให้ทุกๆสไลด์ของเขาเป็นลักษณะอย่างนี้เลยเขาก็เลือกที่ apply to all นะนั้นทุกสไลด์ก็จะมีเอฟเฟกต์ตัวนี้แล้วสังเกตที่ใส่ว่ามีก็คือมีรูปดาวขึ้นมาอันนั้นคือวิธีการใส่เอฟเฟกต์ให้กับสไลด์ของเขาแต่ถ้าหากว่าเขาต้องการใส่แอนิเมชันให้กับข้อความเขาเด๋เขาก็เพียงแต่เลือกไปที่แอนิเมชันนี้นะได้สังเกตว่าแอนิเมชันเขาบ่สามารถเลือกได้เถื่อเพราะว่าเขายังบ่ทันได้เลือกข้อความของเขาเขาก็สามารถเลือกข้อความของเขาอยู่ในนี้เขาก็เลือกที่แอนิเมชันที่เขาต้องการสมมติว่าเป็นแอนิเมชันแบบ fly in นะเขาก็เลือกตัวนี้อีกเขาก็เลือกเป็น fly inนะตัวต่อไปสไลด์2เส้นกันเนาะเขาก็เลือกข้อความที่เขาต้องการดังนั้นเขาก็เลือกเอาเอฟเฟกต์เส้นกันเนาะเอาเอฟเฟกต์บักบานคือกันเนาะกับตัวข้อความนี้เนาะสามารถเขาสามารถเลือกกลุ่มเอาลักษณะอย่างนี้ได้เนาะเขาเลือกกลุ่มเอาเลยเนาะสามารถกลุ่มได้ถ้าหากว่าเป็น2อันลักษณะที่ดีแท้แมนให้คลิกขวาเลือกที่กรุ๊ปนะเขาก็จะเห็นอย่างนี้เพื่อกรุ๊ปให้มันเป็นอันเดียวกันมันจะได้ง่ายเฮาสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้เช่นกันก็จะมาพร้อมกันเลยเนาะเห็นเนาะเวลาเฮาสไลด์เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันว่าสไลด์ขึ้นไปแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างใดไปที่สไลด์โชว์กดที่ from beginning ให้เฮาคลิกเมาส์แต่ละบาทลองเบิ่งก็จะเห็นเอฟเฟกต์หนังสือที่ค่อยๆลอยขึ้นมาทีละอันเฮาคลิกไปทีละบาทคลิกแต่ละบาทคลิกแต่ละบาทไปถ้าว่าคลิกจนฮอตสไลด์สุดท้ายมันก็จะเป็นหน้าสีดำจังซี่เราสามารถคลิกอีกเทื่อนึงเพื่อออกเท่านั้นก็จะเป็นการใช้งาน PowerPoint แบบเบื้องต้นสำหรับคนที่ยังบ่ทันมีพื้นฐานก็สามารถเบิ่งแล้วก็เฮียนฮู้ไปตามได้นะถ้าหากว่ามีหยังสงสัยหรืออยากฮู้หยังตื่มก็สามารถคอมเมนต์ถามอยู่ที่2คอมเมนต์ด้านล่างได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับข้าพเจ้าเนาะกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มฮู้กระดิ่งเพื่อจะบ่ได้พลาดวิดีโอตัวต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอเพียงเท่านี้สบายดี